หวีถี่นะคะเนี่ยมันจะแบบเวลาหวีนะคะมันจะแบบแป้งอย่างเงี้ยเลยมันจะเรียบเห็นไหมคะแล้วก็เราจะเน้นของเพื่อนที่ตรงท้ายทอยนะคะปึ๊บไม่ต้องกลัวว่ามือเราเดี๋ยวเราไปล้างมือจุดสำคัญที่จะทำให้สวยหรือไม่สวยอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเจลเราเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเจลเยอะมากผมบางเป็นไงคะเห็นหนังหัวไหมคะเห็นหนังหัวมันจะต้องเรียบแบบนี้เลยปึ๊บระวังนะคะไอ้พวกลายผมตรงเนี้ยนะคะต้องระวังทีนี้ครูฝ้ายอ่ะก็จะรวบตึงแล้วนะอ่ะเพราะว่ามูสเนี่ยจะทำให้แข็งเห็นไหมคะตรงนี้จะเป๊ะเลยรวบไปกลมนิดนึงนะลูกเราไม่ต้องยุ่งกับปลายผมเขาเลยนะคะมันจะมีอะไรเดินมานิดนึงหนูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหนูก็เก็บปักลงไปแบบนี้ชึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะคะเก็บเข้าไปอย่างนี้เลยโดยที่หัวผมยาวมากอ่ะที่ทางผมมันลงอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามันเลี้ยวแบบเนี้ยกดมันลงแบบนี้อย่าให้ที่ทางผมเป็นแบบนี้ต้องให้มันแนบแบบนี้นะลูกนะคะเสร็จแล้วปั๊บขดที่สองอ่ะหนูเห็นไหมคะว่ามันยังคงแนบอยู่หนูเห็นไหมว่ามันแนบอยู่หนูต้องทำให้มันแนบให้มันครอบเป็นแบบเหมือนลูกบิดประตูอ่ะอ่ะฮะสุดท้ายปั๊บอ่ะมาดูขดนี้เห็นอ่ะยังคงแบนไหมอ่ะแบนนะแบนอยู่นะแล้วอันนี้เอาไว้ข้างใต้ชึ่งแล้วก็ปิดฝามันลงไปปุ๊บแบบนี้สวยไหมทีนี้อ่ะกิ๊บตัวยูลูกตัวที่หนึ่งเดือดๆขอหน่อยกิ๊บตัวยูก็เก็บอันที่หนึ่งมาแก้ปลายที่ครูฝ้ายเอาไว้ข้างใต้อ่ะครูฝ้ายก็เอากิ๊บเนี้ยแล้วก็อ่ะหนูมาใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นว่าครูครอบมันยังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะตรงเนี้ยไม่เห็นขอบมันเลยนะเพราะครูซ่อนไว้หมดแล้วด้านนี้ก็ได้ไม่เห็นขอบมันเลยใช่ป่ะเพราะครูซ่อนหมดแล้วใช่ป่ะปิดหมดแล้วนะแล้วครูก็เอากิ๊บสวยไหมสวยไหมแบบบล็อกนี้เลยเนาะนี่คือเหมาะกับบางกอกแอร์เวย์สนะคะ